สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์ดแฟนแตงโมเข้าแจ้งความก่อนหน้านี้เบิร์ดนั้นได้ทำเสื้อแบรนด์ของตัวเองออกมาขายจำนวน 1,000 ตัวบอกเลยครับว่าขายดิบขายดีอย่างมากพอเปิดจองเสื้อก็มีคนเข้ามาสั่งจองกันเป็นจำนวนมากออเดอร์เต็มภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นซึ่งเสื้อแต่ละตัวนั้นเบิร์ดลงมือทำด้วยตัวเองทั้งหมดบอกเลยครับว่าตั้งใจอย่างมากจนมีหลายคนพยายามที่จะสร้างเพจปลอมร้านปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกเงินจากคนที่อยากซื้อเสื้อซึ่งเรื่องนี้เบิร์ดก็ออกมาเตือนอยู่ตลอดจนล่าสุดดูเหมือนว่าเบิร์ดนั้นจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วล่ะครับเพราะทางเพจเจ๊มอย108นั้นก็ได้ออกมาเผยว่าเบิร์ดนั้นได้เข้าแจ้งความเอาผิดพวกเพจปลอมเว็บปลอมแล้วหลังจากที่ต้องทนกับเรื่องนี้มานานโดยทางเพจได้ระบุเอาไว้ว่าเมื่อวันเบิร์ดไปแจ้งความพวกเพจปลอมเว็บปลอมที่ขายเสื้อเบิร์ดละนะเบิร์ดจะขายเสื้อผ่าน IG เท่านั้นอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะแม่ #อีพิมเมียทนายเดชาแม้ว่าที่ผ่านมาเบิร์ดนั้นจะเงียบแต่เรื่องนี้เจ้าตัวคงจะทนไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบไปยังคนอื่นๆที่เขาไม่รู้เรื่องเลยงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ